ีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเพลงแป้นพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารู้จักปุ่มเบื้องต้นนะคะแล้วก็ความหมายของเจ้าแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะความหมายของเจ้าคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นะคะนั่นก็คือปุ่มต่างๆนะคะที่จะทำหน้าที่ในการส่งผ่านคำสั่งนะคะด้วยวิธีการที่เราจะกดลงไปบนแป้นพิมพ์นะคะแล้วปุ่มปฏิบัติการคำสั่งต่างๆก็จะทำการประมวลผลข้อความที่เราได้พิมพ์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มตัวอักษรกลุ่มของตัวเลขนะคะแล้วก็จะถูกประมวลผลนะคะนำไปสู่การแสดงผลที่หน้าจอนั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเด็กๆกดตัวเลขนะคะตัวเลขก็จะไปปรากฏบนหน้าจอของเด็กๆนั่นเองนั่นคือการส่งผ่านข้อมูลนะคะจากการที่เรากดที่คีย์บอร์ดหรือเจ้าแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะนี่คือความหมายของเจ้าคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะส่วนในปุ่มต่างๆที่เราจะต้องมารู้จักเบื้องต้นกันนะคะนั่นก็คือปุ่มที่1จำได้ไหมคะตามความหมายของเพลงเลยนะคะปุ่มที่1 นั่นคือปุ่ม Enter นั่นเองนะคะปุ่ม Enter นะคะก็จะมีไว้ใช้ทำสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่นะคะหรือเป็นปุ่มรับคำสั่งนะคะไปปฏิบัตินั่นเองนะคะเช่นเด็กๆต้องการกดตกลงนะคะเด็กๆก็กดไปที่ Enter แบบนี้นั่นเองนะคะหรือต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะโดยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าปุ่ม Enter นะคะจะมีอยู่2ปุ่มบนคีย์บอร์ดนะคะส่วนปุ่มต่อไปค่ะในเพลงคืออะไรนะปุ่ม Enter ปุ่ม Space Bar นั่นเองนะคะปุ่มที่2จะมีหน้าที่ในการเว้นวรรคนั่นเองนะคะเช่นครูมิ้นให้เด็กๆพิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปนะคะเด็กๆก็พิมพ์เด็กชายเด็กหญิงนะคะเว้นวรรค1เว้นวรรคให้เด็กๆกดไปที่ปุ่ม Space Bar 1ครั้งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นในกลุ่มของปุ่มตัวอักษรนะคะแล้วก็ของกลุ่มของตัวเลขนั่นเองนะคะเมื่อต้องการที่จะพิมพ์ชื่อหรือพิมพ์ข้อความต่างๆเราก็เลือกตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการได้เลยนะคะในความหมายของการที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือมีเบื้องต้นเท่านี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะครูมิ้นจะมีเกมสนุกๆเกี่ยวกับการฝึกการใช้คีย์บอร์ดเกี่ยวกับเกมอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆตามไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยนะคะสำหรับเกมนี้ค่ะเริ่มเกมที่ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกดลิงก์ตามที่ครูมิ้นได้ส่งลิงก์ให้ไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นปุ่มสัญลักษณ์กดเพลย์นะคะแบบนี้เราก็กดเข้าไปเลยค่ะในส่วนแรกนะคะเขาก็จะมีให้เลือกเลเวลนะคะเราก็กดไปที่เลเวลที่1ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูมิ้นจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะในสำหรับเบื้องต้นนี้นะคะเราจะต้องใช้คีย์บอร์ดนะคะหรือว่าใช้แป้นพิมพ์นั่นเองนะคะส่วนเกมนี้นะคะจะสามารถเล่นได้ทั้งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะโดยที่บังคับทิศทางด้วยการใช้ปุ่มบนเจ้าคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยับไปทางซ้ายนะคะก็ใช้ปุ่มบังคับที่ทางซ้ายบังคับไปทางขวานะคะแล้วก็การกระโดดขึ้นด้านบนนั่นเองนะคะก็ใช้ปุ่มลูกศรด้านบนนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะกระโดดขึ้นด้านบนบังคับที่ทางด้วยปุ่มลูกศรด้านบนนั่นเองนะคะกระโดดข้ามสี่ขีดขวางนะคะนี่หรือว่าเราจะกระโดดทับเจ้าเห็ดพิษนี้นะคะนี่กระโดดขึ้นด้านบนระวังสิ่งกีดขวางด้วยนะคะเด็กๆทำให้เด็กๆตายได้นะจุ๊บแบบนี้เองนะคะตื้อดึงนี่เด็กๆเล่นได้ถึงด่านไหนนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูมิ้นดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเล่นได้ถึงเลเวลไหนแล้วนะคะเกมนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราผ่านด่านที่1ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด่านที่2กันนะคะเด็กๆกระโดดขึ้นด้านบนลงด้านล่างเหมือนเดิมนะคะนี่อึ๊บ
แล้วก็กระโดดขึ้นมาด้านบนแล้วแบบนี้นะคะอย่าลืมเก็บคะแนนให้ครบนะคะเราจะได้ข้ามไปด้านต่อไปนะคะนี่จุ๊บนี่ด้านนี้ก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าเราก็จะมีเจ้าสัตว์ประหลาดเยอะแยะเลยนะคะอย่าลืมนะคะเหยียบมันให้ตายก่อนที่เราจะไปด้านต่อไปนะคะเด็กๆแบบนี้เลยจำได้ไหมคะกระโดดขึ้นด้านบนเอ้าตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มด้านที่2เห็นไหมคะเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆทำได้หลายๆเลเวลนะคะหรือว่าหลายด่านนั่นเองนะคะเขาก็จะมีคะแนนขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็จะมีเลเวลให้เด็กๆสามารถที่จะเลือกเล่นได้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะเกมที่ครูมินได้ให้ได้เล่นกันวันนี้สนุกไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะไปฝึกเล่นกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเกมที่ครูมินได้ให้เด็กๆไปเล่นกันมียากเลยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะกระโดดขึ้นด้านบนก็กดด้านบนกดลงด้านล่างแล้วก็กดด้านล่างใช่ไหมคะกดไปทางซ้ายกดไปทางขวาแบบนี้มียากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆไม่ควรเล่นโทรศัพท์เกินวันละ30นาทีนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาของเด็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับเกมที่ครูมิ้นได้ส่งให้ไปนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้ทั้งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ในสมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่าในแท็บเล็ตนะคะเด็กๆก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่เกมนะคะเด็กๆไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะคะเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์ตามที่ครูมินได้ส่งไปให้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ครูมินลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย